ไปที่เรื่องนี้กันต่อนะคุณผู้ชมคะมีพริตตี้สาวคนหนึ่งเธอก็รับงานเป็นเด็กเอนเตอร์เทนนะคะเธอก็รับงานตามปกตินะเปรีราคาก็มีชัดเจนนะในกรุงเทพสา0พันต่างจังหวัด5 0 0พันปรากฏเธอบอกว่าเธอถูกเสี่ยคนหนึ่งเนี่ยที่อ่างทองเนี่ยนะคะจ้างไปแล้วทีนี้ตอนเข้าไปถึงป้าเสี่ยบอกเดี๋ยวจะมีเพื่อนๆมาด้วยไปถึงไม่เจอเพื่อนเลยเจอแต่เสี่ยคนเดียวเลยนะก็ยังนั่งดื่มกันอยู่ได้แต่ปรากฏเธอบอกโอ้ยปกติเธอก็ดื่มได้แต่อันนี้ไม่รู้ทําไมดื่มไปแก้วเดียวเมามาก ัสเสียก็นั่งพร่ำพูดถึงเรื่องเคยติดคุกมาก่อนเพิ่งเคยออกจากคุกมาน้องก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยไม่ค่อยสูดีแล้วอยากจะกลับไม่ให้กลับหลังจากนั้นโดนบังคับยัดยาเสพติดเข้าปากเลยและขืนใจเลยนะคะนี่ล่าสุดก็เลยต้องมาร้องเรียนนะคะโดยบอกว่าถูกเสียใหญ่ในอ่างทองหลอกไปทําแบบนี้แล้วนอกเหนือจากถูกข่มขืนและถูกทำร้ายร่างกายฟกช้ำตามร่างกาย ต้องรักษาตัวนานเกือบ2สัปดาห์เล่าให้ฟังทั้งน้ําตาเลยนะคะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่1่กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้เองครับแล้วเกิดเหตุการณ์อย่างที่ยกบอกเนี่ยนะคะโดยบอกว่าอาถูกว่าจ้างให้ไปเอนเตอร์เทนที่รีสอร์ทในอ่างทองแล้วหลังจากนั้นก็บอกจะมีเพื่อนนั่งไปตั้งนานก็ไม่มีเพื่อนมาสักทีเสียเอาเล่ามาให้ดื่มดื่มไปแก้วเดียวเมาอย่างเร็วเลยหลังจากนั้นเนี่ยอยากจะกลับแล้วเพราะเสียบอกว่าเพิ่งจะออกจากคุกมาเสียไม่ให้กลับนะคะแล้วหลังจากนั้นเสียกัดยาเสพติดคร่งเม็ ตัวเองกลืนแล้วอีกครึ่งเม็ดยัดใส่ปากน้องเลย <Ừ. S 1> บังคับให้น้องกลืนยาเสพติดลงไปด้วยหลังจากนั้นตัวชาเลยขยับตัวไม่ได้เลยแล้วก็ยังถูกยัดให้ดื่มเหล้าอยู่ตลอดต่อเนื่องจนเริ่มไม่ไหวแล้วหลังจากนั้นเสียก็ยื่นยามเม็ดสีส้มอีกบอกว่าเอาไปอมใต้ลิ้นไปแก้เมาเ <Ừ. S 1> พราะเอาเข้าไปอมใต้ลิ้นคราวนี้ยิ่งหนักเข้าไปอกีกขยับตัวไม่ได้เลยเหมือนอย่างกับเป็นอมพาบทุกคมขืนเลยในตอนนั้นนะคะเพราะขยับตัวไม่ได้วันรุ่งขึ้น เพราะมันมันมันหนีไปไหนไม่ได้อ่ะค่ะวันลุกขึ้นวันที่สองเลร่างกายมันไม่ยอมไปไหนเลยนะครับก็ยังบังคับให้เสพอีกคราวนี้เป็นไอซ์แย่กว่าเดิมอีกร่างกายเริ่มแย่จนแทบไม่ได้สติขอกลับบ้านเสียก็ไม่ให้กลับจนกระทั่งวันที่4ี่กุมภาพันธ์นี่ผ่านไปถึงวันที่4ี่นะไปเอนเตอร์เทนวันที่หนึ่งโอ้โหผ่านไปจนถึงวันที่สี่สี่วันเลยเหรออยู่กับเสียใช่เสียเริ่มหลอนแล้วทีนี้มากลัวขึ้นไปอีกเสียเห็นภาพหลอนและเสียทุบเลย ทำร้ายร่างกายเลยเตะต่อยบีบคอเอาเท้าเหยียบหน้าเลยเอาเท้ากดเหยียบตรงคอเลยแล้วขู่ด้วยว่าถ้าไปแจ้งตำรวจนะแจ้งไปเถอะตำรวจในอ่างทอเนี่ยเคลียร์ได้หมดแหละตอนนั้นน้องบอกกลัวมากนะยกมือร้องขอชีวิตเลยนะไหว้ขอชีวิตเลยบอกหนูจะไม่ยอมไปบอกใครแน่นอนหนูจะไม่เปิดเผยเรื่องนี้ให้ใครรู้หนูจะไม่ไปแจ้งความเสียเริ่มสั่งเมานั่นแหละถึงยอมให้กลับบ้านแล้วก็ไปบอกแม่ แม่ที่ว่านี่คือบอกแม่ของเสียนะคะครับว่าถูกกระทําแบบนี้แม่เสียเนี่ยพาส่งไปที่ท่ารถตู้เพื่อกลับกรุงเทพแล้วเธอก็มาร้องกัะทางสายไหมต้องรอดฟังเสียงทางผู้เสียหายหน่อยนะคะเขาก็ชวนกินเบียร์ค่ะคแล้วก็มีบังคับให้เสพยาค่ะหลังจากนั้นก็รู้สึกมึนเมาค่ะครับแล้วก็ววนะค่ะ แล้วก็ไม่มีแรงอะค่ะมียาเม็ดสีส้มอะค่ะเอามาให้อมอะค่ะเขาบอกว่ามันจะหายเมาอะค่ะคือเราก็เชื่อะค่ะเพราะว่าเพราะว่าตอนนั้นเราเมามากไม่มีแรงเลยค่ะคือเราง่วงนอนคืออยาจะนอนเพราะว่ามันนอนไม่พอค่ะทีนี้เขาก็เอายายาไอซ์อะค่ะมาให้เสพค่ะเพื่อจะให้ตื่นนะค่ะ ก็มีทั้งต่อยทั้งเตะ่ะคะแล้วก็มีบีบคอด้วยค่ะตอนนั้นบีบคอเหมือนกับว่าจะขาดหายใจเลยไหมใช่ค่ะคือขอร้องให้เขาหยุดอะค่ะแล้วก็ร้องไห้ด้วยค่ะพอ,พอเมื่อไปถึงยังไงต่อใส่ไม้ต้องอรอดน,นี่พาไปร้องถึงบิ๊กโจ๊กเลยนะคือโดนว่าจ้างให้ไปเป็นเด็กเอนเตอร์เทนชงเหล้า,าหรือเป็นเพื่อนกลายเป็นธาตอารมณ์เสียไปซังนั้นไม่ว่าจะเป็นเนี่ยให้เสพยาขืนใจ นะฮะซ้อมทำร้ายอโอ้โหบิ๊กโจ้เนี่ยบอกว่าตอนนี้สั่งการไปที่ผู้บังคับการอ่างทองแล้วก็ผู้กำกับสพอ่างทองให้รับเรื่องรับแจ้งความและดำเนินคดีกับเสีย่ยมเสี่ยคนนี้แล้วนะคะคือเขาบอกว่าเนี่ยนะไอพฤติกรรมของเสี่ยคนดังกล่าวเนี่ยนะชื่อย่อบอใบไ,ไม้เนี่ยนะอนอกจากน้องคนเนี้ยที่ไปร้องสายไม่ต้องรอดนะมีเพื่อน,เพ,อนเพื่อนผู้เสียหายเนี่ยเขาไปคุยประวัติ บอกว่ามักจะมีพฤติการเนี่ยหลอกให้พริตตี้เนี่ยไปเอนเตอร์เทนแต่สุดท้ายโดนมอมยาขืนใจหลายครั้งบางรายถูกทำร้ายบางรายโดนเสียปัสสาวะรถใส่เออนี่ยฮะโดนขี่ใส่แล้วก็มีบางรายโดนถ่ายคลิปแบ็กเมลมีหลายคนไม่กล้าไปแจ้งความพ <อ S 2> เาาพราะไม่อยากโดนปล่อยคลิปอ,อพอไปแจ้งความก็จะถูกขู่จะปล่อยคลิปแล้วบอกเคลียร์กับตำรวจอ่างทองได้หมดมันก็เลยย่ามใจก่อเหตุกับหลายคนแต่ว่าน้องคนนี้ บอกว่าเนี่ยไม่อยากให้เสียคนนั้นไปก่อเหตกับใครอีกอก็เลยต้องเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเบื้องต้นทราบว่ายาที่เสียให้เนี่ยเป็นไอซ์กับแฮปปี้วอเตอร์นะคะแล้วก็น่าจะมีอย่างอื่นเพิ่มด้วยน่าจะอยู่ในพื้นที่นั่นแหละเสียก็คงจะย่ามใจนะคงน่าจะต้องมีหลักฐานหลงเหลืออยู่เดี๋ยวจะต้องเอาโทรศัพท์ของเสียเนี่ยมาตรวจสอบเพิ่มเติมว่ามีผู้เสียหายเป็นใครอีกบ้างนะคะครับฟังเสียงบิ๊กโจ๊กหน่อยนะคะค พรุ่งนี้ทางคุณเด็กก็จะพาผู้เสียหายไปพบรับคดีแตนะ่แล้วก็เดี๋ยวต้องเข้าค้นทั้งหมดนะครับยาเข้าค้นก็น่าจะพบยาเสพติดอีกอ,อีกบ้างนะครับแต่เนะพราะทราบว่าตัวผู้องหาเนี่ยผู้ก่อเหตุเนี่ยใช้ยาเสพติดหลายประเภทนอกจากดำเนินคดีแล้วก็ต้องมาบัดด้วยนะครับแล้วต้องไม่ให้อยู่ในสังคมนะถ้าอยู่ในสังคมขณะน,นี้ก็ต้องไปทำออกับคนอื่นเขาอีกเหตุแบบนี้ต้องให้จบที่โรงพัก นะเขาจะได้ไม่ต้องมาถึงกรุงเทพนะครับเพราะนั้นผมถึงบอกว่าผู้กับโรงพักทุกโรงพักเนี่ยต้องทําให้ประชาชนในพื้นที่เขาเชื่อมั่นนีโ้โหนี่ผู้เสียหายเขายังไม่ได้ไปแจ้งความนะคะก็โดนขู่ไว้ไงแต่พอบิ๊กโจ๊กพูดขนาดนี้เนี่ยผู้เสียหายบอกว่าเดี๋ยววันนี้จะไปแจ้งความดําเนินคดีกับเสีย่ยบอบไ,ไม้คนนี้แล้วแล้วก็ยกมือไหว้ขอบคุณบิ๊กโจ๊กบอกโอ้มามาช่วยขนาดนี้ก็สบายใจขึ้นนะเพราะก่อนหน้านี้อยู่ด้วยความกลัวความระแวงมาตลอดเลย ก็คือเหตุการณ์เกิดที่จังหวัดอ่างทองน้องก็ต้องไปแจ้งความที่พื้นที่เกิดเหตุก็คือต้องไปอ่างทองแต่ว่าทางบิ๊กโจ๊กกำชับผู้การจังหวัดไว้แล้วนะฮะว่าเนี่ยถ้าน้องไปแจ้งความเนี่ยก็ต้องรับแจ้งความเพื่อดําเนินคดีกับเสียบอใบไม้คนดังกล่าวนี่นะฮะชื่อย่อบใบไม้เหรอแต่ไม่รู้ชื่อจริงชื่ออะไรผมมีข้อสังเกตหน่อยครับทาไมต้องลงที่บิ๊กโจ๊กเมื่อสักครู่ในข่าวของชาวญี่ปุ่นเนี่ยเขาไปลงที่บิ๊กโจ๊ก ข่าวน้องนี่ก็ไปลงที่บิ๊กโจ๊กก็บิ๊กโจ๊กบิ๊กโจ๊กเข้าถึงกับกลุ่มอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าเพจที่เขารับเรื่องร้องเรียนดังๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสายไหมาการจอมพลังหรืออื่นๆไม,ไม่ไม่่หม,ม,ม,มายความว่าตำรวจในพื้นที่เนี่ยไม่มีความสามารถในการคลี่คลายคดีหรือช่วยเหลือผู้ที่เสียหายได้หรอคือเคสนี้ต้องต้องเคสนี้ต้องให้ความเป็นธรรมกับตำรวจพื้นที่เพราะ,ะน้องยังไม่ได้ไปแจ้งความ น้อง <sk ra pp ard> ยังไม่ได้แจ้งความอันนี้เฉพาะเคสนี้นะแต่ละเคสอื่นก็ว่ากันอีกทีหนึง่ง <k ra pp ard> ถ้าเคสนี้น้องไปแจ้งความแล้วในพื้นที่ตํารวจร,รับทราบแล้วแต่ไม่ทําคดีอันนี้ต้องตําหนิ <k ra pp ard> แต่อันนี้เนี่ยน้องยังไม่ได้ไปแจ้งตํารวจพื้นที่เลย <k ra pp ard> แต่มาล้อใส่หมก่อนนะฮะคือไม่กล้าแจ้งตํารวจในพื้นที่เพราะโดนเสียขู่เอาไว้เออแล้วพอเกิดเรื่องปุ๊บก็เข้ากรุงเทพมาหาใส่หมต้องรอดเลยเราก็เลยพามาเจอบิ๊กโจ้คือคือฟาดแท็กเลยค่ะครับอ